วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมสวนเล็กๆนะครับสวนเล็กๆของแม่นะครับตัวนี้ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับมะม่วงแก้วขมิ้นตัวนี้ก็ปลูกได้2ปีแล้วนะครับเริ่มติดผลแล้วนะครับดอกก็เริ่มเต็มต้นแล้วนี่นะครับปลูกเป็นปีที่2นี้แม่นะครับแม่จะให้ไปเก็บมะละกอนะครับโอ้โหยังสูงเดี๋ยวต้องหาไม้สอยนะครับอันนี้สูงปีนไม่ไหวแล้วก็เป็นสวนนะครับสวนเล็กๆเดี๋ยวพาไปดูกล้วยนะครับก็มีผักชีนะครับผักชีตัวนี้แม่เพิ่งปลูกนะครับใช้พื้นที่น้อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะพื้นที่ใหญ่นี่ก็เป็นผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็มีต้นหอมในกระถางใช้พื้นที่เล็กๆสามารถปลูกได้นะแล้วก็มีพริกในกระถางแล้วก็มีปลูกตะไคร้ด้วยนะครับพออยู่พอกินนะครับตะไคร้ก็งามอยู่ต้นหอมก็ใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยขี้วัวขี้ควายก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ